ื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหากวนใจของเจ้าของบ้านหลายคนกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับปัญหาของนกที่มักจะชอบมาแวะเวียนเกาะอยู่ในบ้านและหนักสุดนะครับจนถึงขั้นทำรังกันเลยทีเดียวโดยสร้างความสกปรกนะครับแล้วก็สร้างเสียงดังจนเกิดความรำคาญใจเป็นอย่างมากจนสุดท้ายนะครับต้องคิดหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้เช่นเดียวกับหญิงสาวเจ้าของบ้านรายหนึ่งนะครับที่เธอได้เจอกับปัญหาดังกล่าวหลังพบว่ามีนกเข้ามาเกาะในบ้านของเธอนะครับภายใต้หลังคาซึ่งสร้างความรำคาญใจให้เธอเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับเธอก็ได้ตัดสินใจแก้เผ็ดด้วยการซื้องูปลอมนะครับมาตั้งขู่แต่งานนี้นะครับบอกได้เลยว่าพอเห็นผลลัพธ์แล้วถึงกับปวดหัวกว่าเดิมอีกงานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นได้รับติดตามชมกันเลยครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเอ็นดูนะครับที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดนะครับสาวผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับเธอได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวสุดพีคนะครับหลังจากที่เธอได้พบว่ามีนกนะครับมาเกาะใต้หลังคาที่บ้านของเธอซึ่งเธอนะครับก็เลยตัดสินใจแก้เผ็ดด้วยการซื้องูปลอมนะครับมาตั้งขู่แต่งานนี้นะครับบอกได้เลยว่าพอเห็นผลลัพธ์แล้วถึงกับปวดหัวกว่าเดิมโดยเธอนะครับได้ออกมาโพสต์คลิปนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าเขาบอกว่าถ้าเอางูปลอมมาไว้ใต้หลังคานกจะไม่กล้ามาอยู่ซึ่งจากคลิปดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่าเธอนั้นนะครับได้ซื้องูเห่าปลอมนะครับที่กำลังแยกเขี้ยวแล้วก็แผ่แม่เบี้ยขึ้นไปวางไว้ใต้หลังคานะครับเพื่อป้องกันการรบกวนของนกแต่ปรากฏว่าจุดหนึ่งที่เธอได้วางงูปลอมเอาไว้นะครับนอกจากนกจะไม่กลัวแล้วนะครับก็ยังพบว่านกยังขึ้นไปนอนใกล้ชิดกับงูปลอมตัวนี้อีกด้วยราวกับว่ามาได้เพื่อนใหม่เลยทีเดียวงานนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยได้แชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตนะครับเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวโดยหลายคนนะครับต่างเอ็นดูแต่ก็อดขำกันไม่ได้จริงๆนะครับพร้อมกับแซวกันสนั่นเลยนะครับว่านกคงเห็นว่างูอยู่ท่าเดียวตลอดก็เลยไม่กลัวและบางคนนะครับก็แซวว่าจากซื้องูมาขู่กลายเป็นเพื่อนกันไปซะแล้ว